แล้วพวกคุณเนี่ยจะได้รับคำตอบว่า error เสมอเลยซึ่งเด็กๆอ่านว่าอะไรนะ error right error identification นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย TOEFL เนี่ยเป็นคนออกข้อสอบนี้ก่อนเลยจริง TOEFL ก็เลิกไปแล้วแต่เราเนี่ยค่อนข้างจะตามครับชอบเอาแบบ TOEFL แล้วเราก็ยังอยู่ทำอยู่เลยแต่ SAT ก็ยังมีนะนะคะก็มันเบ็ดเสร็จรวมๆอ่ะจริงๆมันมีวิธีการดูโอ้ก็ยังสงสัยเลยพอเริ่มสอนเด็กม.6เนี่ยที่เขาบอก error เนี่ยที่เขาบอกว่ายากก็คือว่ามันเหมือนถูกหมดถูกไหมคะแล้วลองเดี๋ยวได้ผลแล้วเดี๋ยวครูจะแนะนำว่าจะเข้าไปต่อสู้กับพาร์ทนี้ยังไงนะคะจะจับประเด็นยังไงเดี๋ยวทำก่อนว่าถูกไหมมันมีแค่5ข้อโอเค start 5ข้อ5นาทีเสร็จไหมมันข้อละ1นาทีอ่ะได้แค่นั้นนะคะแนนที่ได้นะคะปอนก็ได้3ส่วน5ขวัญได้0ส่วน5นะคะเต็ม5ข้อโบ๊ทได้4ส่วน5นะคะตอนนี้จริงๆแล้วเขาเลือกมาได้5ข้อนั่นเองในเรื่องของกราฟมันเยอะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามีหลักว่าจริงๆแล้วเขาเทสอยู่13ประการนะคะแล้วทำไมเขาเทสบางทีเนี่ยเราต้องมีหลักว่าการเขียนประโยคเนี่ยไม่ใช่แต่ถูกกราฟมาเท่านั้นนะคะในการทำ error identification นั้นเนี่ยเขาดูไปถึงว่าประโยคสละสลวยถึงขนาดว่านำไปใช้ในเอเซย์ได้อย่างดีเพราะงั้นเนี่ยเหมือนกับเนี่ยมันเหมือนถูกแล้วนะแต่มันไม่ใช่มันเป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียนที่ดีเพราะนั้นในการแก้ไขประโยคเนี่ยไม่ใช่แต่ถูกกราฟมาเท่านั้นมันจะมีอยู่ข้อหนึ่ง parallelism พอดีนี้ไม่ได้ตรวจเช่นจะต้องเป็น noun นั่นแหละ parallelism ใช่ไหมคะบางทีเกิดไปเปลี่ยนเขาเป็น true verb อะไรขึ้นมาปนเนี่ยมันเหมือนทำไมใช้ไม่ได้บอกใช้ไม่ได้สิเพราะว่าไปใช้ใน essay ไม่ได้ประโยคแบบนี้ไม่เอาเป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียนที่ดีเพราะนั้นเป้าหมายของการที่จะหา error ก็คือไปสู่ประโยคที่ดีที่สุดในการใช้เขียน essay ได้นะคะตอนนี้พวกเราเนี่ยยังจับประเด็นไม่ได้ก็คือว่าตื่นเต้นด้วยนะคะว่ามันเจอเนี่ยจะดูยังไงนะคะอันแรกเลยเนี่ยจริงๆแล้วหา main verb กับ subject ให้ได้ก่อนนะคะimagination proclamation declare freedom for slaves in all regions of this conspiracy that remain อันเนี้ยมันก็มี subject กับ verb อยู่แล้วล่ะประการแรกเลยที่ครูได้สอนก็คือหา subject กับ verb มันถูกกันไหมอันนี้เป็น past tense ไม่มีปัญหา freedom of slaves in all regions เป็นส่วนขยาย of the conspiracy that remain in ตรงนี้มันผิดชัดเจนเลยเห็นไหมคะมันเป็น adjective เราต้องรู้ part of speech ด้วยนะคะใครฟังผิดอ่ะคนอื่นถูกใช่ไหมผิดนะลูกแล้วความเป็นเรื่องอะไรอ่ะเรียก2ว่าเบอร์4เป็นนั่นแล้วนึกว่าถูกแล้วใช่ไหมดูไม่เรียบร้อยเห็นป่ะนะคะอันนี้ไม่ใช่ของเขาถูกแล้วนะ in origins ข้อ27 the land and fish which อันนี้ก็เป็น relative clause ขยายนี่ใช่ไหมคะ swim in water deep ใครเลือกหันเลือกไหนอ่ะข้อ2ข้อ27 1อะคะwhich has like organs along the sides of its body ก็ไม่ผิดนะคะเอาได้เขียนก็ได้ผิดนะคะแต่ตรงนี้ลูกมีเราพูดเหรออินบอร์ดเดอร์ดีเนี่ยแค่กับคันนั้นเองถูกไหมคะเห็นไหมดีบอร์ดเดอร์โอ้โหมางี้หมูเลยนะเนี่ยบอร์ดเดอร์ดีเราไม่พูดอ่ะใช่ไหมอันนี้คือมันสลับกันเฉยๆอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะwordเป็น position มันไม่ถูกนะคะ reverse นั่นเองเอาละครับน้องๆตอนนี้พี่ลาเต้อยู่ในห้องเฉือนไม่ใช่นะครับอยู่ในห้องทำงานทดสอบแล้วตอนนี้3กัปตันของเราก็ทำข้อสอบเสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวไปดูสีหน้าพวกเขากันครับตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือยาดมเป็นยังไงบ้างปอนครับเป็นยังไงบ้างปอนก็ออกผิดหวังเอาคะแนนอยู่ไหนได้คะแนนเท่าไหร่บอก
ก็พันแรกนะครับเต็ม15ปอนด์ได้อยู่9คะแนนแล้วก็พาร์ทเอเรอร์นะครับเต็ม5ได้3คะแนนก็เอเรอร์เหมือนเลยน้องขวัญยังไงบ้างสายสินของเราแย่แล้วอุทานคำเดียวเลยแย่แล้วค่ะในพันแรกได้เท่าไหร่พันแรกได้7ค่ะแล้วก็พันหลังได้น้องขวัญตื่นเต้นน้องขวัญบอกหิวแล้วใช่ไหมขวัญขวัญบอกหิวแล้วไอ้โบ๊ทว่าที่บอกฟันก็ฟันแรกได้10เต็ม15ครับแล้วก็ฟันต่อไปได้4เต็ม5ครับก็เอาติดเข้ามาก็ได้เยอะเนี่ยครับนี่ก็เป็นนะครับที่เชื่อว่าที่ทำก็คงต้องติดลบเดี๋ยวให้ป้าอุ๊ดแนะนำน้องๆหน่อยครับเป็นยังไงบ้างน้องสองคนที่เราเทสไปมีแค่พาร์ทที่เป็น speaking คือต้องท่อง expression นะคะซึ่งก็สะสมกันมาตั้งแต่มัธยมนั่นแหละที่บอกว่าเด็กๆบางคนจะบอกว่าเรียนซ้ำเรียนซากอะไรเงี้ยแต่จริงก็ให้เราทีละนิด tense ก็เรียนซ้ำแต่ว่าความยากจะเพิ่มทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆเช่นในเรื่องของ more complex ก็คือว่าประโยคเป็นรูปแบบที่แทนที่เป็น simple นะคะใช้ประโยคสั้นๆก็กลายเป็นประโยคที่เป็นคอมพาวด์เป็นคอมเพล็กซ์เกิดขึ้นเมื่อจบมัธยมแล้วเนี่ยม.6เนี่ยเราก็น่าจะนำไปใช้ได้โดยเฉพาะเรียกมาใช้เนี่ยผมจะบอกว่าสามารถมาสเตอร์สกิลตรงนี้ได้ก็คือไปถึงระดับพูดสปีกิ่งอ่ะซึ่งเด็กไทยเราเนี่ยม.6เนี่ยยังไม่คิดว่าถ้าเรียนโรงเรียนโปรแกรมไทยที่จะพูดได้ฟลูเอนต์หมายถึงว่ามาสเตอร์สกิลตรงนี้ก็คืออยากพูดแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ให้เหมือน native speaker เพราะว่าปาอูก็อธิบายไปแล้วว่าคำว่า attitude นั้นเขาคาดหวังอะไรจากเราถูกไหมคะมันจะแปลแบบกลับไทยกลับไปไม่ได้อันนี้ก็ในเรื่องของ expression นี่ก็คือต้องสะสมมาด้วยนะคะเพราะนั้นก็ต้องอ่านเยอะๆหาข้อมูลเยอะๆและความรู้เยอะๆแล้วตอนนี้มาเรื่องของ skill ในการทำข้อสอบปาอูก็เพิ่งแนะนำไปใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ถึงก็ลงมือทำเลยต้องทำอะไรนะ skillingก่อนนะคะดูว่าเรื่องนี้ก็พูดเรื่องอะไรนะคะนี้เป็นต้นแล้วก็เพราะนั้นที่คนออกก็สอบเขาหลอกเราก็คือว่าคำตอบมันจะใกล้กันมากเลยส่วนทำให้เราหลงได้นะคะนั้นก็ตามเถอะพอป้าอ้วนสอนอะไรอย่างนะบอกให้ทำอ่านแบบอะไรเวลาอ่านก็สอบ objective แปลว่าอะไรจ๊ะดูโจทย์เป็นหลักดูคีย์เวิร์ดเป็นหลักอย่าไม่ใช่ subjective เอาตัวเองเป็นหลักดูโดยมองว่าเป็นไงเราคิดว่านี่มันดีนะคะบางทีสำนวนมาด้วยกันจะเจอบ่อยๆแล้วก็หลอกเราก็มีจะต้องออกไปนิดนึงว่านี่คือคีย์มันอยู่ตรงนี้ไงนี่คือการเดาใจคนออกข้อสอบถูกไหมคะเพราะมันเอาตัวเองไม่ได้เลยอันหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องดู context clue อันนี้เป็น keyword ต่อไปเรื่องของ error เนี่ยก็คือมันเป็นข้อสอบที่เบ็ดเสร็จว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยจากประถม1มาถึงมัธยม6เนี่ยมัน12ปีอะเราเก็บอะไรมาได้บ้างแล้วเราจะวิเคราะห์ยังไงนะคะความจริงมันก็มีหลักเช่นบางคนบอกว่าต้องแบ่งก่อนเลย subject กับ verb บางทีเจอเลยว่า verb มันไม่ได้ผันหา subject ผิดบางทีมันใส่มารุงรังยาวมากเลยที่จริง subject อยู่ตรงเนี้ยOne of the students อะไรเงี้ย one ต้องเป็น subject ถูกไหมก็จะมีพวกฝรั่งเขาเรียกว่า fat นี่ก็คือมันเป็นลบอ่ะเป็นคำตอบที่ลบมันเป็นสิ่งที่เราเองไม่อยากได้เพราะนั้นเขาบอก trim the fat ก่อนก็คือให้ออกไปซะอย่าไปใส่ใจมันบางทีก็จะหลอกมี s มีอะไรมาใช่ไหมครับแล้วจริงมันจะมีชุดของมันเนี่ยประมาณ13ข้อที่แบบเราต้องดูอ่ะเช่น nowมี S หรือไม่มี S รูปถูกหรือยังนะคะ verb agreement เป็นต้นนะคะแล้ว tense อะไรนะคะ pronoun reference ก็คือว่าพอพูดถึง men เนี้ยหลายคนนะคะไปใช้ he อะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันเราจะจับได้ใช่แต่ไม่ใช่ว่าเวิ้งว้างมากหรอกถ้าเรียนแล้วจะรู้นะคะไม่เวิ้งว้างก็คือว่านึกเอ้ยไม่ถูกแล้วเข้าไปลนลานจะต้องตื่นเต้นต้องยอมรับว่าเวลาเราทำข้อสอบเนี่ยจากความสามารถ 100% ของเราเนี่ยมันจะตกไป 25% ในความตื่นเต้น
แถมบางทีอยากข้องน้ำอย่างเดียวเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเราพร้อมมั่นใจเนี่ยเราก็จะทำได้เร็วเราไม่ไปตื่นเต้นงงมันใช่ไหมบางทีไปติดอยู่กับข้อไหนข้อหนึ่งอะไรเสียเวลานะคะเพราะนั้นเราต้องเทรนพร้อมเข้าไปเลยอย่างน้องผม3คนเนี่ยอาจารย์ถ้าสมมติว่าอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าจะให้น้องไปเรียนเพิ่มเนี่ยควรจะต้องเน้นด้านไหนเป็นพิเศษเริ่มต้นที่โบ๊ทโบ๊ทก็ทำเอร์เรอร์ได้ดีเนี่ยได้4คะแนนจาก5ใช่ไหมคะก็พลาดตรงนั้นนิดนึงแล้วก็ดูข้อสอบอย่าเลินเล่อเท่านั้นเองมาที่เลือกกันไปเนี่ยเลินเล่อเห็นไหมว่าจุดที่มันผิดเจ๋งเป้งอยู่แล้วอะครับแต่ว่าอาจจะตื่นเต้นหรืออะไรก็ตามนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ expression โบ๊ทก็ทำได้ดีแสดงว่าพื้นฐานดีก็ต้องอ่านเพิ่มเติมหน่อยนะคะส่วนขวัญเนี่ยขวัญก็ต้องรู้เยอะเลยอะขวัญเหมือนเลือกเอาไปตามใจอะขวัญไม่ได้มีหลักเลยอาจารย์งั้นผมถามในนามคนที่แบบไม่เก่งอังกฤษเนี่ยครับอาจารย์ถ้าสมมติว่ามันจำเป็นที่จะต้องสอบจริงๆแล้วมันไม่ทำถ้าสมมติจะเข้าไปมั่วนะครับอังกฤษเขาบอกว่าข้อที่ยาวที่สุดมักจะถูกจริงไหมครับไม่เคยมีความคิดตรงนั้นเลยค่ะคำตอบใช่ไหมคะครับโอ้ก็ไม่ได้มีเวลาถ้าประวุฒิออกข้อสอบเองนะก็ไม่ได้มองอย่างนั้นนะคะอาจารย์ลองสังเกตไหมครับว่าข้อสอบที่เขาใช้สอบมันถูกจริงเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่าไม่เคยสังเกตเลยเพราะว่าเอาหลักวิชาการจริงๆไม่ได้หลักสอนให้เดาแบบนั้นแล้วก็เคยมีเด็กที่มาเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาใช้วิชา probability คือเขาบอกว่ามี A มา2ข้อแล้วข้อที่ต้องเป็น B ข้อต่อไปเป็น C เขาก็แบบไม่รู้เอามาจากไหนแล้วก็คิดถึงเป็นเด็กวิทย์นะแล้วนี่บอกเฮ้ยเราเป็นคนออกข้อสอบมาเราไม่ทำป้าอุ้ดอาจจะสลับกันเลยถ้าสมมติว่าพวกเราก็สอบช้อยส์อย่างเงี้ยนะคะป้าอุ้ดก็จะให้ไม่ใช่ว่า AA ติดกันหมดป้าอุ้ดจะลงคำตอบถูกกันเลยอ่ะเอาข้อที่1เป็น B ข้อที่2เป็น C ให้มันห่างๆกันงั้นสุดท้ายนี้ให้อาจารย์อวยพรน้องๆนะครับก็ขอให้ทำคะแนนภาษาอังกฤษได้ดีๆนะคะเพื่อจะไปช่วยในการเข้าเรียนตามที่อยากจะได้เรียนตามเป้าหมายแล้วก็จะให้ผู้แนะนำอะไรก็มาที่เอ็มพลัสได้เลยยินดีค่ะ